นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตในเกมโซมานะครับตอนนี้เรามาถึงพาร์ท3ซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยน้ำมันทะลักเข้ามาในคอมเซ็นเตอร์ครับซึ่งเราจะต้องหาทางออกไปจากใต้น้ำให้ได้นะฮะต้องหาทางขึ้นไปที่ชั้นลัมดาให้ได้แต่ว่าประเด็นคือตอนเราอยู่ใต้น้ำเราก็ไม่ตายครับตอนแรกคิดว่าจะจมน้ำตายปรากฏว่าผิวพรรณเราเปลี่ยนไปแล้วก็หายใจใต้น้ำได้เฉยเลยไม่รู้ว่าเราเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้ภาพโหลดดิ้งอยากให้สังเกตนิดนึงเป็นหน้าผู้หญิงนะครับถ้าจำพาร์ทแรกๆได้หน้ามันเดชิตอยู่ตอนนี้มันเริ่มแตกออกครับไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับจริงๆแล้วเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันต่อเลยครับผมว่าหน้าผู้หญิงคนนี้เหมือนภาพผู้หญิงที่เราเห็นในพาร์ทที่2เลยนะฮะอาจจะเป็นผู้ที่กุมความลับบางอย่างเอาไว้ความเดิมตอนที่แล้วครับไซมอนกำลังหาสถานีนะครับที่จะเดินรถไฟขึ้นไปสู่ลัมด้านะครับซึ่งเรายังหาไม่เจอผู้หญิงคนนั้นชื่อแคทเธอรีนนะครับกำลังรอพบเราอยู่เอาละครับผมฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือคอมเซ็นเตอร์ที่ถูกน้ำทะลักเข้ามานะครับเดี๋ยวเราปีนไปดูด้านนอกกันครับเนี่ยดูตัวเราดิจุดสังเกตคือว่ามันจะมีไอ้จุดสว่างขึ้นมาที่ตัวเราครับจริงๆมันคล้ายกับเวลาที่ไอ้หุ่นยนต์น่ะมันเดินไปไหนแล้วมันก็จะทิ้งไอ้จุดฟ้าๆอย่างเงี้ยไว้ครับหรือว่าจริงเราเป็นพวกเดียวกับมันหรือเปล่าคือเมื่อคืนผมก็ไปทบทวนนะครับวันนี้ผมนอนไปคืนนี้ผมก็ตื่นมาเล่นต่อรู้สึกว่าหุ่นยนต์ทุกตัวที่เราเจอซากหุ่นยนต์น่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะครับนี่อะไรอ่ะกดเปิดครับคือเหมือนจะเปิดไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรวะทางด้านซ้ายนี่เป็นทางตันครับมีปลาด้วยน่ารักจังฉันมาท่องสัตว์โลกใต้น้ำเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามองไม่เห็นผืนทะเลด้านบนเลยครับลึกมากๆเดี๋ยวดูทางก่อนเราออกไปทางขวานะครับจะมีเนี่ยประตูแบบนี้เปิดอยู่ตลอดเลยอะแต่ว่าดูเหมือนจะเปิดไม่ได้ครับล็อกไว้หมดทุกประตูเลย มีทางเดินไปข้างหน้าครับดูเหมือนจะมีสถานีเชื่อมต่อกันหลายจุดนะครับแล้วก็ระหว่างทางจะมีไฟส่องทางอยู่ด้วยผมจะเดินไปตามไฟแล้วกันนะครับนี่คืออะไรอะเหมือนเป็นแผงควบคุมอะไรไม่รู้นะครับแต่ก็กดไม่ได้ครับจะเดินไปตามทางต่อนะเป็นทางเดินยาวเลยครับดูเหมือนเราจะใส่ชุดดำน้ำอยู่นะครับแต่ชุดมาจากไหนผมก็ไม่ทราบอยู่ดีๆก็ฟึบมีชุดขึ้นมาเลยฟังจากเสียงหายใจนะครับเหมือนหายใจอยู่ในท่อข้างหน้าเหมือนมีตึกอะไรบางอย่างครับแล้วก็มีสวิตช์มันมืดอย่างนั้นนะลองกดดูนะครับโอนถ่ายข้อมูลครับเอซ่าตอบด้วยจอดฉันทีสตาร์กี้เอมี่เธออยู่ไหนน่ะฉันต้องรีบไปแล้วที่นี่เหมือนนรกเลยหยุดก่อนนะเธอมีปุ่มพลังงานใช่ไหมช่างหัวมันเถอะนะตอนนี้เครื่องจักรฆ่าคาวไปแล้วบ้าเลยใจเย็นก่อนได้ไหมเธอกลับมาเทต้าได้ไหมฉันคิดว่าอย่างนั้นนะฉันจะรีบไปที่ชัตเทิลโชคดีนะเอมี่ดูเหมือนว่าเอมี่เนี่ยจะสามารถหนีรอดมาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็มาติดต่อกับใครสักคนหนึ่งตรงนี้ถูกเรียกว่าฟิลนะครับนอกอาคารเนี่ยจะถูกเรียกว่าฟิลคือเป็นเหมือนแบบจริงๆแล้วก็คือทะเลนั่นแหละheading to shuttle น่าจะไปทางนี้นะครับถ้าเอมี่พูดว่ากำลังมุ่งหน้าไปน่าจะไปทางนี้แหละมีหลอดไฟอยู่ครับติดเองด้วยหุ่นยนต์ออกล่ามนุษย์แล้วครับแล้วก็ฆ่าคาวเพื่อนของเราไปผู้หญิงชื่อไม่มีเรือว่ะนะครับขอขึ้นไปดูหน่อยเฮ้ยๆๆทำไมจอถึงซ่าๆไม่รู้ครับแล้วดูปลานะครับมันไม่ใช่ปลาธรรมดาคือปลามันแบบมีจุดตามตัวเหมือนเราครับเป็นแสงๆขึ้นมาเหมือนติดเชื้ออะไรสักอย่างเฮ้ยๆๆ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 
ไรวะผมเห็นก้อนอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้ลอยไปข้างหน้าครับใช่หุ่นยนต์หรือเปล่าอาจจะเป็นเครื่องจักรอีกตัวนึงผมต้องหลบก่อนครับแป๊บนึงนะถ้าเราโดนจับได้เราอาจจะตายนะครับทุกครั้งที่เจอศัตรูจอเราจะเป็นอย่างเงี้ยครับเหมือนแตกๆนั่นนะครับมันจะส่องแสงสีแดงสแกนอะไรสักอย่างอยู่เดี๋ยวเราจะลองอ้อมมีหุ่นยนต์ในน้ำด้วยว่ะคือทุกที่แม่งมีเครื่องจักรที่นี่ทำงานกับเครื่องจักรนะครับแต่ดูเหมือนมันจะมีชีวิตจิตใจแล้วเริ่มล่าพวกเราครับเดินไปแล้วป่ะน่าจะลอยไปแล้วครับเดี๋ยวผมรีบไปทางขวาเอาล่ะไอ้เหี้ยแล้วกระสวยอยู่ไหนวะเรากำลังตามหาสถานีกระสวยรถไฟอยู่นะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่เทต้าครับแต่ดูเหมือนตรงนั้นจะมีหุ่นยนต์บล็อกเราอยู่อ่ะเดี๋ยวเราต้องหลบไปอ่ะก้มต่ำครับมาแล้วครับพวกเลือดดำมันพูดอะไรวะฉันคิดถึงพวกมันมากเสียงที่หุ่นยนต์พูดนะครับพวกมันซ่อนไว้ที่ไหนซ่อนเลือดสีดำมันพูดอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะเป็นพวกเลือดดำคือพวกที่สามารถกลายเป็นอะไรก็ได้ครับไฟติดแล้วครับผมรอดจากหุ่นยนต์มาได้นะครับแถมมันพูดอะไรก็ไม่รู้ฮะนี่ใช่กระสวยหรือเปล่าครับนี่ครับเจอแล้วสถานีอัพซิลอน B ครับแต่ว่าตรงนี้ดูเหมือนจะมีซากหุ่นยนต์ขอโยนก้อนหินไปก่อนครับเอาก้อนหินออกแล้วมันลอยได้ครับอะไรเนี่ยเป็นหุ่นยนต์นำทางเหรอมีปืนติดด้วยครับแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้จะยิงเราหรือเปล่าสถานีอัพซิลอน B ครับไปกับเราไหมอ่ะนายอ่ะมันตามเรามาครับน่าจะเป็นหุ่นส่องไฟนำทางแล้วก็ช่วยป้องกันเราได้นะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เอมี่ทิ้งเอาไว้ให้เราไม่ได้ตั้งใจทิ้งไว้ให้เราหรอกดูเหมือนอาคารเฮ้ยๆๆๆๆจอเนี่ยครับมีป้ายสถานีอยู่ครับผมจะลองขึ้นไปด้านบนส่องแต่ไฟแต่มึงไม่ช่วยจอซ่าๆครับเหมือนมีอะไรบางอย่างนี่ใช่ตัวสถานีป่ะวะจอซ่ามากเลยอ่ะด้านล่างเข้าไม่ได้นะครับคนที่ผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องไปทางไหนต่อว่ะเดี๋ยวกันนะแต่ทุกครั้งที่เราอยู่ใกล้หุ่นยนต์จอจะซ่าครับแล้วมันซ่าหนักขึ้นเรื่อยๆว่ะทำไมวะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ครับเจอป้ายสถานีแต่ยังไม่เจอทางเข้าชัตเทิลครับวิ่งต่อไปข้างหน้านิดนึงแล้วกันถ้าพื้นที่นี้เป็นทางตันหมายความว่าเฮ้ยๆๆรู้แล้วทำไมมันกระพริบสัตว์วิ่งมีหุ่นยนต์อยู่ข้างหน้าครับ
ควรจะไปหลบก่อนไหมเหมือนจะมีหุ่นสำรวจอีกตัวนึงนะครับไปไหนแล้ววะมันมืดโคตรอะมองไม่เห็นเลยผมจะเลาะเฮ้ยนั่นนะครับจะโดนจับได้เพราะหุ่นยนต์เราเนี่ยแหละนั่นไงมันอยู่นั่นมึงอย่าส่องไฟมาดิโอ้ยใกล้มากครับจะตายพลอยเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงไม่ช่วยยิงหน่อยเหรอมันบล็อกทางเลยครับผมคิดว่าผมคงต้องไปนะครับตรงนี้เป็นสีแดงครับมีอะไรที่เรากดได้หรือเปล่าครับดูเหมือนมันจะไม่ทำอะไรเราว่ะมาถึงแล้วครับกระสวยShuttle Station Epsilon B ครับเปิดได้ไหมอ่ะเจ้าหุ่นยนต์นายเปิดให้ฉันหน่อยโอ้เป็นหุ่นเจียประตูครับอย่างนี้มันจะเจียประตูอื่นให้เราได้ไหมอ่ะรอครับได้แล้วครับประตูเปิดออกThanks, little guy. ขอบใจมากเจ้าตัวน้อยช่วยแค่นี้เหรอปิดด้วยครับป้องกันตัวอะไรตามเราเข้ามาครับเออดึงยากมากโอเคเอาอุปกรณ์ถูซะปลดล็อกประตูให้เราครับเรามาถึงสเตชันแล้วครับลดน้ำลงโอเคตอนนี้ดูดน้ำออกแล้วครับเรากลับมากลายเป็นคนเหมือนเดิมแล้วเรียบร้อยนะครับ Let's hope the shuttle still works หวังว่ากระสวยจะยังทำงานอยู่นะทางเข้ากระสวยนี่แบบ How did I get a flashlight ผมกด F ดูเล่นๆนะครับมันก็ถามว่าฉันได้ไฟฉายมาได้ยังไงนั่นสิผมก็ไม่รู้ครับผมแค่ลองกดเล่นๆดูมันเสือกติดขึ้นมาแล้วมันก็เลยถามตัวเองดูด้วยว่าฉันไปเอาแฟลชไลท์มาจากไหนนะครับแต่ได้มาแล้วก็ดีครับโอนถ่ายข้อมูลจัสกี้เทต้าตอบด้วยอะไรนะฉันไม่ได้ยินเลยมันพูดไม่เป็นภาษาตอนนี้ฉันอยู่ที่กระสวยแล้วดูไม่ดีเลยคือเหมือนแสงไฟมันถูกตัดไปนะพลังงานไม่น่าจะเดินได้สะดวกนะฉันต้องซ่อมมันไม่งั้นฉันจะติดอยู่ที่นี่อะไรนะไม่ได้ยินเธอเลยไม่ต้องห่วงนะฉันจะซ่อมมันด้วยวิธีใดสักวิธีนึงเอมี่มาถึงที่นี่ได้ครับแต่ดูเหมือนว่ามาถึงเนี่ยสภาพก็เป็นอย่างนี้ซะแล้วนะครับคือพลังงานสำรองเดินเครื่องไปแล้วแปลว่าพลังงานหลักถูกตัดไปประเด็นคือตอนนี้มันยังไม่ซ่อมหมายความว่าเอมี่อาจจะตายที่นี่แล้วก็ได้นะครับนี่คือกระสวยรถไฟครับที่จะเดินทางไปสู่เทต้าไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นวะภาษาจีนมั้ยเนี่ยตรงนี้มีปุ่มครับปุ่มให้เราแตะอึ๊สเป็นจุดเซฟนะครับผมก็ไม่แน่ใจโอ้ยเฮ้ยดูดแรงไปเฮ้ยJesus Christ พระเจ้าช่วย What the hell บ้าเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้พอมันดูดเสร็จมีเส้นเลือดขึ้นเป็นสีดำครับ Black Blood หรือเปล่าครับเลือดดำแล้วทีนี้เปิดแผงควบคุมออกครับสับพลังลงสับแล้วครับสับแล้วเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ดูเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างต้องเดินไปในกระสวยป่ะวะ
ประตูก็ยังเปิดไม่ได้ครับต้องขับดูทีครับไม่มีพลังงานหมายความว่าผมต้องซ่อมพลังงานนะครับคำถามคือยังไงฮะลงมาดูด้านล่างก่อนนะครับ maintenance ครับห้องควบคุมแปลว่าเราต้องไปที่นั่นแหละฮะออโต้เซฟขึ้นมาเชียร์ละมุดเข้าไปดูครับมีรอยแตกอยู่ทางธรรมดาใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องมุดทะลุมาครับดูเหมือนทางจะถูกตัดขาดเพราะว่ามีหินถล่มลงมานะครับยังคงเป็นทางไปเมนเทนแนนซ์อยู่เมื่อกี้เห็นแสงอะไรแบบว่าไม่ได้คิดไปเองใช่ป่ะเฮ้ยมีผู้หญิงเข้าไปดูครับนี่ใช่เอมี่ป่ะเนี่ยทำไมเป็นหุ่นยนต์เหมือนกำลังหายใจด้วยไอ้ตัวนี้อยู่ครับขอคุยหน่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำร้ายฉัน Can I help ให้ฉันช่วยได้ไหมอย่าให้ฉันตายนะ Nothing is allowed to die ไม่มีอะไรถูกอนุญาตให้ตายแล้วดูเนื้อตัวครับกลายเป็นแบบมีเส้นดำๆขึ้นมาเหมือนกันอ่ะ What happened เกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุนะฉันพยายามจะซ่อมพลังงาน I was going to Theta ฉันจะไปเทต้าแต่ว่านี่คือเอมี่นะครับ Anything I can do ให้ฉันทำอะไรไหมถ้าเธอเห็นมาสเตอร์หรือว่าฮอลแลนด์แล้วก็ Amy needs help บอกเขาว่าฉันต้องการความช่วยเหลือเอมี่ต้องการความช่วยเหลือมาสเตอร์น่าจะเป็นหัวหน้าครับแล้วก็อีกคนชื่อฮอลแลนด์นะครับแล้วคุณจะหาที่ไหนเจอแต่ถ้าเราถอดปลั๊กอ่ะอีนี่ก็ตายดิแต่ดูเหมือนเราต้องถอดนะครับ no. ไม่นะ Shit. Are you okay? เชี่ยเธอโอเคไหมอ่ะตาเลือกเลยครับแต่ถ้าเราถอดนะครับทุกอย่างจะทำงานนะครับเราต้องถอดครับเนี่ยโอ้ fuck เฮ้ยตายเลยครับดูหน้าดิแปลว่าอีเนี่ยมันกินพลังงานอยู่ครับพยายามจะซ่อมพลังงานแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วอันเนี้ยหน้าตาเหมือนหุ่นยนต์เหมือนกันนะครับแปลว่าอันนี้อาจจะมาเพื่อทำร้ายเอมี่แล้วก็ดูดซับพลังงานของที่นี่ไปใช้นะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนพลังงานจะกลับมาแล้วฮะทุกอย่างทำงานปกติ power supply power supply คือพลังงานสำรองทำงานเสถียรดีทุกอย่างทำงานหมดนะครับทั้งรถไฟทั้งระบบความปลอดภัยงั้นเราก็สามารถกลับไปได้แล้วใช่ไหมฮะผมว่าเกมนี้มีลูกล่อลูกชนด้วยนะอาจจะต้องเก็บของบางอย่างไปแบบเวลาเจอหุ่นยนต์ก็โยนล่อมันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับในคลิปนี้เฮ้ย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 ต้องมุดมันมีเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยมุดกลับเข้าไปครับดับไฟด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราชะเง้อออกไปดูนิดนึงดูเหมือนจะยังไม่มีตัวอะไรมาที่นี่นะครับแจ็คกี้แจ็คกี้ให้ตาตอบด้วยอ๋อนี่เราคุยไปแล้วอ๋อนี่เป็นจุดที่เราลงมางั้นเราต้องไปกดตรงนู้นครับเพื่อสับพลังงาน power on อ้าวpower on โอเคทุกอย่างออนไลน์แล้วครับเราต้องไปที่ลัมด้านะครับคือเราจะไปที่ลัมด้าแต่ว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้เอมี่พยายามจะไปที่เทต้าครับซึ่งเราต้องไปลัมด้าใช่ป่ะงั้นเราก็ต้องขึ้นรถครับขึ้นมามีแผงควบคุมอยู่มาดูผังก่อนนะครับเราอยู่ที่อัพซิลอน B ถ้าเราจะไปลัมด้าคือจุดแรกก่อนครับจุดที่จะถึงสถานีแรกเลยแต่ผู้หญิงเอมี่เนี่ยพยายามจะไปที่เทต้าแปลว่าเป็นสถานีต่อไปโอเคงั้นเราไปที่ลัมด้าก่อนนะครับ4673ไปครับ
วางอุปกรณ์ลงไปครับ Shuttle J6 Activated ก็สวย J6 Standing by กำลังเริ่มทำงาน Stand by ครับให้เรา Stand by แล้วให้กูอยู่อย่างเงี้ยหรอ Standing by อ๋อต้องนั่งครับ โอเคเรานั่งที่กระสวยแล้วอันนั้นกำลังโหลดอยู่นะครับอ๋อกูต้องสับสวิตช์ป่ะอึสอึสกดปุ่มครับฉันอยู่ที่นี่อันนี้เป็นเส้นทางที่เราสามารถไปได้นะครับอันนี้ความลึกอยู่ที่153เมตรลัมด้า96เมตรห่างออกไปอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแบบฝั่งเราอยู่ในทะเลลึกเข้าไปอะครับงั้นเราไปที่ลัมด้ากันนะครับแน่ใจนะว่าจะไปที่ลัมด้าโอเคไปกันเลย Go กำลังออกจากอัพซิลอน B ทางข้างหน้าจะมีอะไรให้กูสะพรึงอีกไหมเนี่ย Welcome to Pathos 2ขอต้อนรับเข้าสู่ Pathos 2 Expressway to the Starsเส้นทางสู่ดวงดาวเราเริ่มปฏิบัติการการขุดเหมืองเข้ามาที่ใต้ทะเลแล้วในที่สุดฐานนี้ก็กลายเป็นที่มั่นของปืนโอเมก้าสเปซการนะครับคือปืนยิงอวกาศฐานที่มั่นที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถยิงสัญญาณดาวเทียมออกไปได้สู่อวกาศนะครับด้วยฐานที่มั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเราซึ่งอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกนั้นทำให้ปืนยักษ์กระบอกนี้สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงคือทำงานแบบมาราธอนนะครับแล้วก็สามารถยิงเลเซอร์ไปโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมต่างนี่คือนักทดลองของเรากลุ่มนักกลุ่มวิศวกรของเราแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานด้วยกันเพื่อเลือกโปรเจกต์นี้เพื่อตอบโจทย์การทำงาน Pathos 2เนี่ยเป็นเหมือนบ้านของเรานักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้ด้วยตอนนี้เรากำลังขึ้นจากอัพซิลอนไปสู่ลัมด้าลัมด้านั้นเป็นเหมือนอู่จอดเรือนะครับเป็นจุดขนส่งทุกอย่างเป็นจุดที่จะพาเราขึ้นไปสู่พื้นผิวน้ำได้เป็นแบบมีบรรยายด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่ความลึก100เมตรขึ้นไปอีกประมาณ40กว่าวิจะถึงอ้าวเขาบอกว่าเส้นทางดูขวางครับไม่นั่นไงครับปาดเข้าไปแล้วครับแค่40วิก็จะถึงอยู่แล้วอีกประมาณ100เมตรครับเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้รถไฟจะชนกับอะไรบางอย่างครับเกมมันไม่ยอมให้เราไปถึงง่ายๆฮะตื่นขึ้นมาแบบว้องๆมึนๆประตูถูกบล็อกครับออกไม่ได้ด้วยคงต้องหาอะไรทุบเฮ้ยๆสัญลักษณ์แบบนี้มันแปลว่ามีหุ่นยนต์ครับผมขอหลบก่อนฮะมีตัวอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาทางนี้ครับแต่ผมเปิดประตูไม่ได้ว่ะเชิงมองไม่เห็นด้วยครับขอเก็บอุปกรณ์ออกมาก่อนอันนี้เป็นสวิตช์ฉุกเฉินครับเพื่อเปิดทางออกต้องไปต่อครับจะมาหยุดที่นี่ไม่ได้ดูเหมือนทางที่นี่จะถูกกีดขวางและถูกทำลายไปหมดแล้วนะครับนี่อะไรอ่ะอินเตอร์คอมครับสัญญาณการพูดคุยถูกส่งเข้ามาครับไซมอนเธออยู่ที่นั่นไหมแคทเธอรีนIs that you? แคทเธอรีนนั่นเธอหรือเปล่าฉันกำลังเดินทางไปอยู่นะแต่ดูเหมือนว่ารถไฟจะถูกพังเนี่ยเธอโอเคใช่ไหม No I'm not all right What the hell happened to the world เกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะฉันไม่โอเคเลยนะทำไมเราถึงอยู่ใต้น้ำแต่ว่าเธอกำลังหลอนเนี่ยเธอไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเธอใกล้จะถึงชั้นแล้ว How close Can I walk there ใกล้แค่ไหนฉันเดินไปได้ไหมได้สิแต่รู้สึกว่าอุโมงค์จะถูกบล็อกเอาไว้นะครับเพราะว่ามีบางอย่างถล่มลงมา Maintenance hatch No problemให้เราไปที่ maintenance hatch ก็คือศูนย์การควบคุมนะครับฉันจะรีบไปหาเธอที่นั่นดูเหมือนว่าแคทเธอรีนเธอโอเคไหม
สัญญาณหายไปแล้วครับทางไปที่ลัมด้าถูกบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปเจอกันครึ่งทางที่ Maintenance Hatch คือศูนย์การควบคุมนะครับย่อยดูเหมือนเราก็ยังไม่รู้อะไรเลยนะครับว่าเราลงมาที่นี่ได้ยังไงแคทเธอรีนเริ่มจับใจความได้ว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่อีกครั้งนึงดูซิว่าคราวนี้จะเป็นอะไรไหมสอดก็ไปทั้งแขนเลยครับโอ้ยมันดูดเลือดเราอ่ะแต่มันทำให้ทุกอย่างทำงานได้ครับน้ำเยื่อและน้ำไหลเข้ามาไม่เปิดให้เสือกพาน้ำไหลเข้ามาอีกต้องไปทางไหนเนี่ย Exit มีทางเดินตรงนี้ครับก่อนที่น้ำจะพังเข้ามานะครับเรารีบคานออกไปจากที่นี่ก่อนปีนขึ้นไปครับผมยังคงใส่ชุดดำน้ำอยู่นะตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับแล้วข้างบนนี้เต็มไปด้วยนี่คืออะไรอ่ะโขดหินอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยฮะปิดฟ้าไหมเอาเครื่องเสียบเข้าไปครับปึ๊ดสแกนก็เปิดประตูแล้วดูเหมือนเรากำลังจะออกไปด้านนอกอีกครั้งนึงนะครับเอาอีกแล้วกูจะออกไปหาแคทเธอรีนครับแคทเธอรีนนัดให้เราไปเจอด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเลยเปิดเลยเปิดแล้วครับบันไดถูกเลื่อนลงมาเราจะไปเจอกับแคทเธอรีนที่ด้านนอกกันผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่เป็นคนหรือเป็นหุ่นยนต์เดี๋ยวรู้กันออกมาอีกแล้วคือที่ไหนวะเนี่ยเปิดไฟได้ครับไม่เป็นไรไปตามทางนะครับฉันหาลัมด้าได้ใช่ไหมเนี่ยหมายถึงว่าแน่ใจแล้วเหรอวะมหาสมุทรแม่งโคตรใหญ่เลยกูจะหาลัมด้าเจอได้ไงครับอันนี้คือมันบ่นกับตัวเองนะครับก็จริงอ่ะไปตามแสงไฟแล้วกันครับวิ่งกันไปยาวๆมีเสียงอะไรแปลกๆเข้ามาแล้วครับตรงนั้นเหมือนจะมีเครื่องยนต์อะไรสักอย่างอยู่นะฮะหน้าตาเหมือนช้างเลยแต่ได้ไหมแต่ไม่ได้ครับข้างหน้ามีป้ายครับอีก350เมตรถึงไหนอ่ะไม่บอกเลยคือตอนนี้เปิดไฟฉายก็ไม่มีผลแล้วครับมันส่องไม่เห็นอะไรเลยฮะอันนี้เหมือนมาถูกทางแล้วเนี่ยเลี้ยวไปทางขวาครับมีป้ายแล้วครับลัมด้าแล้วทำไมสิ่งก่อสร้างทุกอย่างมันแบบมีเศษอะไรพังเต็มไปหมดเลยฮะเฮ้ยนั่นอะไรจอสั่นๆแบบนี้ครับเหมือนจะมีหุ่นยนต์นั่นไง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 หลบก่อนฮะไม่ควรเชื่อใจพวกมันค่อยถอยออกมาครับไอ้พวกโง่ไม่ควรเชื่อใจพวกมันพวกมันนี่หมายถึงมนุษย์หรือเปล่าครับมึงไปไหนแล้ววะพวกมันเหมือนกันหมดให้กูทำงานทุกวันเฮ้ยมันเจอเราอ่ะมันรอคอยเวลานี้มานานแล้วครับมันจะฆ่าเราครับฉันได้ยินแกนะหยุดซ่อนหุ่นยนต์จะฆ่าเราครับตามมาปะเนี่ย Stop hiding กูไม่ได้ hiding กูวิ่งยังดีที่มันไม่ค่อยเร็วนะครับตัวเนี้ย
เราเลยวิ่งหนีมาได้ครับดูเหมือนหุ่นยนต์มันจะคิดว่าเราแบบมันอยากจะแก้แค้นเราอะครับมันบอกเราใช้งานมันทุกวันพวกมนุษย์ก็เหมือนกันหมดรอคอยเวลานี้มันนานแล้วข้าจะพาเจ้าเหมือนผมจะเห็นประตูครับนั่นครับแต่นั้นก็มีประตูเหมือนกันครับเข้าได้ไหมอะเปิดเข้าไปได้นะครับเอาเครื่องวางดูดิปึ๊บ Error ครับ Cortex Chip Require เข้าไม่ได้ดูเหมือนเราต้องการตัวโปรโตคอลนะครับชิปอีกอันนึงแปลว่านี่ก็อาจจะทำงานได้อีกครั้งนะครับเรือดำน้ำลำนี้ถ้าเรามีโปรโตคอลชิปนะครับคงต้องเข้าไปหาที่ลัมด้าแหละครับประตูอยู่ตรงนี้แล้วอะกดครับประตูเปิดแล้วนี่ต้องเป็นลัมด้าแน่ๆที่ที่แคทเธอรีนอยู่แตกเครื่องครับเพื่อลดระดับน้ำลงฉันมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแคทเธอรีนไม่เห็นมีชื่ออยู่ในรายชื่อเลยครับแคทเธอรีนเป็นใครครับรายชื่อสตาร์เอนจิเนียร์ไม่มีนะฮะผมเข้ามาได้แล้วครับแคทเธอรีนในนี้ดูเหมือนจะยังปลอดภัยอยู่นะครับมีแค่ตะไคร้ขึ้นเฉยๆเฮ้ยออกไปจากที่นี่นะนี่เป็นของสำคัญเมื่อกี้เห็นหุ่นยนต์เดินเข้าไปครับแคทเธอรีนเงียบไว้อย่ามองมันดอนลูแกติดครับเฮ้ยไอ้ก้อนนี้เหรอชิบหายแล้วกูไม่ใช่ก้อนครับมาเป็นตัวเลยครับโหโดนแดกแน่เลยอ่ะใกล้มากเลยครับเสาต้นเดียวเองไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะฉันว่าเราปลอดภัยแล้วนะเมื่อกี้ในห้องนี้ครับเฮ้ย I'm right next to you ฉันอยู่ตรงนี้ไงทำไมเป็นหุ่นยนต์นะแคทเธอรีนเป็นหุ่นยนต์เนี่ยวะทำไมคนทุกคนถึงกลายเป็นหุ่นยนต์นะครับ No not you too ไม่นะเธอด้วยเหรอI was really hoping you were human. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take anymore. This is everything's fucked. I give up. There's nothing left. Nah, you don't want to think about it. We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. ฉันไม่อยากจะไปจากที่นี่แล้วฉันเบื่อแล้วฉันอยากทำอะไรอีกแล้วเย็นๆนะก่อนจะเห็นแก่ตัวน่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมTrying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโปรเจกต์ของฉันก่อนที่ฉันจะโดนทุบ How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? เธอจะรู้อะไรได้ไงในเมื่อเธอเป็นแค่หุ่นยนต์โง่ๆตัวนึงโปรเจกต์อะไรของเธอ I need you to fix me so I can get back to work. ซ่อมฉันก่อนฉันจะได้กลับไปทำงานได้ You gotta be kidding, right? เธอจะได้ออกไปจากที่นี่ได้ I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the. คิดว่าฉันจะมีปัญญาสร้างทำแมชชีนเพื่อทำให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เหรอ Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. บอกให้เราเนี่ยเอาเครื่องนี้ครับแตะประตู Plug it into the terminal. เอาล่ะเสียบเข้าไปในเทอร์มินอลWhatever.ยังไงก็ได้ When the Omni tool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. นี่มี Cortex chip อยู่ครับ It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omni tool. Come on, I just need you to do this one thing for me. ลองแล้วนะช่วยฉันหน่อย Whatever. What did you want me to do? The tool you're carrying. Plug it into the computer over there. ให้เราเอาเครื่องนี้เสียบนะครับ Omni tool เสียบในคอมพิวเตอร์ครับแล้วเดี๋ยวมันจะถอดชิปให้เราจึ๊กLambda Terminal 27 Activated Terminal 27
The Omnitool is ready now. ใช้งานได้ Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. เอาชิปมาสิ Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connect. Catherine? All right. Let's give this a try. เอาละครับเอาชิปออกจากแคทเธอรีนครับแล้วก็ไปใส่ในเครื่องด้วยทำไมแคทเธอรีนก็เป็นหุ่นยนต์แล้วแคทเธอรีนก็บอกว่าทำไมไม่ดูสภาพตัวเองบ้างนะครับเดินแล้วก็ใส่ชุดประหลาดๆอย่างเงี้ยเหมือนกันคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์หรือไงแต่คือตัวเราเริ่มหมดความหวังนะครับไม่อยากจะไปเกิดที่นี่แล้วเพราะว่ามีเหมือนเราจะเป็นมนุษย์คนเดียวที่รอดอยู่ตอนนี้จะปิดการใช้งานเฮลเปอร์เจนแล้วแคทเธอรีนมาโผล่ในนี้แทนครับตอนนี้ฉันอยู่ในออมนิทูลแล้วใช่ไหมขอบใจมาก So what's the project about? ตกลงโปรเจกต์นั้นมันคืออะไรเนี่ยโปรเจกต์ของฉันเหรอ I saved all the people on the station. ฉันก็ช่วยเหลือทุกคนที่นี่โดยการใช้การสแกนสมองแล้วก็เอาพวกเขาไปอยู่ในโลกอีกโลกนึง จริงๆแล้วเรากำลังจะพาพวกเขาไปสู่อวกาศ A computer world filled with people into space. เธอกำลังจะสร้างโลกของคอมพิวเตอร์ที่เต็มไปด้วยมนุษย์ด้านในนั่นเหรอใช่ But it got really serious after the comet. ตอนแรกก็เป็นโปรเจกต์เล่นๆหรอกนะแต่ตอนหลังก็จริงจังขึ้นมา And it was officially named the Ark. That's appropriate.คือตอนแรกทำอยู่ใต้ทะเลนี่แหละครับแล้วโปรเจกต์นี้ก็แพร่กระจายไปทั่วโลกครับฉันไม่รู้นะเวอร์ชันของฉันตอนนี้เนี่ยฉันคิดว่าแคทเธอรีนที่มีชีวิตอยู่น่าจะฟินิชโปรเจกต์นี้ได้นะครับ So the talking robots are they also scans you did แล้วพวกหุ่นยนต์ที่พูดได้เนี่ยพวกเขาก็ถูกสแกนเหมือนกันใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ฉันสงสัยอยู่เหมือนกันฉันกู้ข้อมูลกลับมาได้บางอย่างCould you do me a favor and let me see the other room? ช่วยฉันได้ไหมไปที่ห้องอีกห้องนึงแล้วก็ไปดูหน่อยว่าข้อมูลที่กู้มาอยู่ตรงไหน I need to know that the Ark is safe. ฉันต้องการจะรู้ว่าอาร์คนั้นปลอดภัยอาร์คอาร์คคืออะไรสักอย่างนะครับฉันจะเปิดประตูให้เธอเอง What was it said before? You from Toronto? เธอบอกว่าเธอมาจากโตรอนโตใช่ไหม Just went in for a brain scan and ฉันถูกสแกนสมองแล้วอยู่นี่ฉันก็มาที่นี่ไม่เห็น make sense Why would anyone bring a scan from Toronto?You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? ทำไมเราจะไปดึงใครสักคนที่ถูกสแกนสมองจากโตรอนโตมาอยู่ที่นี่ล่ะนี่ก็ตอบไม่ได้นะครับคือผมพอจะรู้อะไรบางอย่างแล้วครับว่าเราถูกเชื่อมโยงมาที่นี่ได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วแคทเธอรีนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองโปรเจกต์อะไรบางอย่างซึ่งเกี่ยวกับการสแกนสมองเพื่อให้คนย้ายเข้าไปอยู่ในโลกคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะแบบย้ายความสำนึกคิดเข้าอยู่ในหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยแค่ไปสแกนสมองอยู่ที่โตรอนโตคืออยู่ที่โลกพื้นผิวข้างบนนะครับแล้วเราก็ถูกย้ายมาที่นี่อาจจะเกิด Sorry still trying to figure out how you got here Keep at it แคทเธอรีนยังสงสัยว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงนะครับคนแคนาดาถูกส่งมาที่ใต้ทะเลได้ยังไงนะครับก็เอาล่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเราจะไปช่วยแคทเธอรีนตามหาความจริงแล้วก็จะได้สืบสวนไปด้วยว่าเราเกิดมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับคือโปรเจกต์นี้มันหลุดออกไปด้านนอกแหละแล้วคุณหมอที่ชื่ออะไรนะมันชี่อาจจะเอามาใช้กับเรานะครับเอาล่ะยังไงติดตามคลิปหน้านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตื่นเต้นแค่ไหนมีเรื่องราวคลี่คลายอะไรเพิ่มเติมนะครับว่าแล้วก็รอชมแล้วกันลาไปก่อนครับวันนี้บ๊ายบายอ๋อหาอะไรวะ